ติดบัวรอบบ้านภายนอกนะครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยติดบัวเนี่ยค่าจ้างติดค่าแรงทั้งของทั้งแรงนะครับของผมจ้างทั้งของทั้งแรงนะเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าบ้านหลังข้างหลังผมเนี่ยนะครับติดบัวบ้านหลังนี้ใช้เงินกี่บาทนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปบอกนะครับท้ายคลิปจะบอกนะว่ากี่บาทเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนว่าติดตรงไหนบ้างนะครับโอเคไปดูครับภาพรวมรอบบ้านก็ประมาณนี้นะเป็นบ้าน3นอนนะครับ3นอน2น้ำว่าหน้ากว้างบ้านหน้ากว้างครับบ้าน3ล็อกภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมก็81ตารางเมตรนะครับที่เราจะดูวันนี้ก็คือบัวนะครับบัวภายนอกนะบัวรอบบ้านบัวภายนอกนะครับให้บ้านดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะอย่างแรกเลยนะผมใช้บัว3นิ้วนะครับเนี่ยบัวเห็นปะเนี่ยครับอันนี้เป็นบัวแต่งเสานะครับมาทำเป็นเสาขึ้นมานะครับบัว3นิ้วเนี่ยนะครับก็คือของผมจ้างเนี่ยทั้งของทั้งแรงมาติดเรียบร้อยนะเมตรละ140บาทนะครับบัว3นิ้วนะนะครับถ้าไปซื้อเองเนี่ยรู้สึกจะเมตรละ70หรือว่าไงนี่แหละนะครับเนี่ยเนี่ยติดรอบหน้าต่างนะครับเนี่ยนี่ทำเป็นเสาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะติดหินกราบตรงนี้เนี่ยติดรอบหน้าต่างรอบบ้านเลยตรงนี้จะใส่แผ่นเสาะร่องเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยปะจะติดรอบหน้าต่างแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนะครับก็คือติดรอบหน้าต่างเนี่ยของผมจะเหลือไว้3เซนนะครับจะเหลือเนี่ยอันนี้คือหน้าต่างนะครับแล้วก็จะเว้นตรงเนี้ยไว้3เซนนะเว้นให้เป็นมิติหรือว่าเว้นให้แบบเผื่อมาติดมุงลวดเหล็กดัดอะไรเงี้ยติดเหล็กดัดได้นะครับก็เว้นไว้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคือเว้นไว้เนี่ยเพื่อน้ำเนี่ยจะได้ไม่เข้าไปถ้าเราติดเสมอตรงนี้นึกภาพไว้น้ำเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเข้าทางฟอกเนี่ยทางร่องๆอลูมิเนียมเนี่ยได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าติดเว้นไว้3เซนนะคือเว้นไว้ทุกบานนะครับเว้นไว้ทุกบานนะ3เซนเนี่ยรอบหน้าต่างทุกบานเลยนะทุกบานหน้าต่างทุกบานก็จะมีรอบเลยแล้วก็บัวข้างบนเนี่ยปะข้างบนก็มีบัว2ชั้นแล้วก็มีรัดเอวรัดเสาด้วยนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็หน้าต่าง3บานนะหน้าต่าง3บานก็ติดบัวประมาณนี้ข้างล่างใส่แผ่นเสาะร่องนะครับข้างๆนี้มีเสาด้วยเสาแบบใส่หินกราบด้วยนะครับแล้วก็ข้างบ้านก็มีหน้าต่าง2บานก็เหมือนกันครับข้างก็ติดหน้าต่างติดรอบหน้าต่าง2บานเหมือนเดิมครับหลังบ้านมีหน้าต่าง1บานแง่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้างบนประตูนะครับเห็นปะข้างบนประตูก็ใส่อันเดียวนะครับไม่ได้รอบวงกบนะแล้วก็ห้องน้ำบานกระทุ้งห้องน้ำก็มีนะครับดูอันเนี้ยบานกระทุ้งห้องน้ำใช้บัวเล็กนะบัวรู้สึกจะ5เซนหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คิดราคาเดียวกันไปนะครับเนี่ยคิดราคาเดียวกันนะครับแล้วก็ข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็มี1หน้าต่างนะครับก็บานเดียวก็จบนะครับรอบบ้านก็ประมาณนี้นะครับบัวรอบบ้านก็ประมาณนี้ครับราคาทั้งหมดที่ผมติดนะทั้งของทั้งแรงนะครับคือราคา 14,545 บาทนะครับบอกราคาเป๊ะเลยนะครับโอเคบ้านหลังหนึ่งก็ติดบัวประมาณนี้นะครับเอาไว้เปรียบเทียบราคาดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น7เปิดรับสมัครแล้วนะกันสดนะครับวันที่5ถึงวันที่9กันยานะเป็นการสอนสดไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับ5วันนะวันละชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครสมัครก่อนเนี่ยสามารถเรียนย้อนหลังของรุ่น6ก่อนได้เลยนะนะครับแล้วก็รอเรียนของรุ่น7วันที่5ถึงวันที่9นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นมือใหม่ตั้งแต่หาที่ดินนะครับยันขายได้บอกทุกเทคนิคไม่มีทุนทําได้นะบอกก่อนนะครับไม่มีทุนก็เริ่มได้นะครับบอกทุกเทคนิคเลยและที่สําคัญนะนะครับติดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาปรึกษากันเลยนะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับฉันติดตรงนี้ทําตรงนี้ได้ไหมยังไงได้ไหมก่อนเรียนก็โทรมาได้นะครับผมคุยเองนะครับปรึกษาโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาเรียนรู้หน้างานจริงได้เลยนะของผมก็ขึ้นเฟส3แล้วนะครับก็ถ้ามาตอนนี้ก็จะได้ดูเฟส3แล้วก็เฟส2เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกหลังนึงมั้งนะครับเหลืออีกหลังนึงยังไม่เสร็จนะครับก็มาเรียนรู้หน้างานจริงๆกันเลยนะครับผมก็อยู่นี่แหละไม่ค่อยไปไหนนะครับก็นัดกันล่วงหน้าวันนึงก็ได้นะครับ
เดี๋ยวก็จะเดินพาดูงานตรงนั้นอะไรตรงนี้อะไรตรงนั้นทํายังไงตรงนี้ทํายังไงอะไรว่ากันไปนะครับใครสนใจเรียนรีบสมัครเลยครับแอดไลน์มาเลย